เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวแผนนี้นะครับในส่วนของทีมกายารีนะทุกคนเป็นหน้าคู่นะครับผมอ่ะวันนี้ไปกันที่ลีกอิตาลีเลยนะครับก็ให้เราเริ่มมาล่างสุดนะครับแล้วก็เลือกไปที่ทีมกายารีนะครับแผนที่เราจะได้นะครับจะเป็น 4-3-1-2 นะครับกลางรับเนี่ยจะยืนเรียงตรงแบบนี้นะครับผมในส่วนของกายารีนะครับอ่ะอันนี้ก็เจอกับ D2 นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่า D2 จะเป็นยังไงนะครับเมื่อเจอกับแผนนี้ของเรานะครับมาครับการขึ้นเกมก็จะขึ้นเกมแดนกลางนะครับสำหรับแผนนี้กลางเป็นหลักเลยนะครับคอยแทงนะครับผมในส่วนของกองหน้านะครับสองตัวนะครับผมหน้า2ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าเป้านะครับมาดูกันที่เกมรับจังหวะนี้โอ้โหสบายครับเกมรับไปครับโมดิสโอ้โหจังหวะนี้แทงติดครับแล้วมาใหม่ครับมิเกลโอยาซาบาลจังหวะนี้โดนกระแทกไปมากันที่มิเกลโอยาซาบาลอีกครั้งนึงเปิดสตันนิ่งออกมาลูกนี้เคลียร์ออกมาได้ครับให้มาที่เบ็คแฮมครับเบ็คแฮมนี่ครับแดนกลางก็จะเป็นแบบนี้แล้วกองหน้าเนี่ยมันจะวิ่งทำช่องให้แทงตลอดเลยนะครับสำหรับแผนนี้ใครที่เป็นสายชอบแบบให้กองหน้าวิ่งแทงรู้ช่องแทงอะไรแบบนี้เนี่ยแผนนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมอันนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่คล้ายกับแผนที่เราใช้ขึ้นดีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าคู่เหมือนกันเพียงแค่ว่ากลางรับเนี่ยมันยืนเรียงตรงนะครับแผนที่ชแนลเล่นเนี่ยจะเป็นแผนที่มากับเกมนั้นกลางรับจะหุบลงมานะครับแล้วมาจังหวะนี้ครับได้โอกาสต่อเนื่องครับมากับทีมเมสซี่เมสซี่จังหวะนี้จะแทงให้ไม่ได้นะครับมาใหม่ครับมิเกลซายาเบามากันที่โดนันโดนี่ครับแล้วโอยาซาเบาจะผ่านไมคอนไม่ผ่านแล้วจ่ายพลาดครับจังหวะนี้ให้มากลางแล้วจบลูกนี้ชนเสาแล้วซ้ำลูกนี้เอาไปแล้วครับดีสองมาแล้ววะดีสองนำไปก่อน1ประตูครับจังหวะนี้โอ้โหดีสองไม่ได้เกรงกลัวดีหนึ่งเลยนะครับผมว่าเขาก็อยากขึ้นดีหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอ่ะมาใหม่ครับไม่เป็นไรโอกาสเราก็มีเยอะอยู่นะครับแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้ครับแล้วอย่างวันนี้ยังได้อยู่ครับมาที่โรชิกี้ครับชิงมาให้กับเอโต้หักเข้าขวาครับจังหวะนี้โอ้โหไม่ใช่ขวาสิเข้าซ้ายครับโอ้โหยังไม่ได้ครับมาใหม่ครับลูกนี้เล่นสั้นกันครับแล้วจ่ายมาที่เดวี่สตันนิ่งกูครับชนชนคานครับไม่ใช่เสาโอ้โหจังหวะนี้ก็ยังไม่ได้ครับแล้วมาอีกแล้วครับมากันจังหวะนี้อาลาบาผ่านไปครับออกบอลมาไม่ดีเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ออกบอลออกมาแล้วมาอีกแล้วครับแฮริเคนพลิกตัวจังหวะนี้อินดิเกอายังรับได้ครับโอ้ครึ่งแรกเนี่ยก็อาจเป็นงานหนักอยู่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวร่องไปรอดูครึ่งหลังแล้วกันนะครับว่าจะเอายังไงนะครับผมมาใหม่ครับแผนยังใช้แผนเดิมนะครับยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรครับสำหรับเกมนี้มาครับจังหวะนี้แทงยังไม่ผ่านครับเดวิดเบ็คแฮมเดวี่เก็บได้ให้มาที่เดวิดเบ็คแฮมครับเบ็คแฮมเห็นเอโต้แล้วชิงยาวเลยครับจังหวะนี้เอโต้ดับเบิลทัชมา1ทีแล้วจ่ายมาจังหวะนี้เมสซี่อ้อมมาปั่นครับเรียบร้อยเลยโอ้โหฟานไดนี่ยืนงงเลยครับมาได้ยังไงครับก็มีจังหวะที่ให้แทงแบบนี้นี่ผมก็แทงเลยนะครับผมจังหวะนี้ตีเสมอได้แล้วครับ 1-1 ครับโอ้โหจะให้แพ้ดีสองมันก็อะไรยังไงอยู่นะครับผมมาใหม่ครับจังหวะนี้แฮร์ริเคนให้มาที่ดอนาโดนี่จ่ายออกมาแฮร์ริเคนแตะได้จังหวะนี้คืนมาให้กับดอนาโดนี่ครับดอนาโดนี่ให้เข้ามาที่พอสโกไม่มีที่ไปเลยครับแน่นนะครับสำหรับแผนนี้หลังก็จะยืนคุมเกมประมาณนี้นะครับกองกลางก็จะลงมารับแล้วสวนได้เลยครับจังหวะนี้มาครับพลาดแล้วสวนนะครับเป็นแผนที่เน้นรับรอสวนนะครับเหมาะกับควิกเคาน์เตอร์นะครับสำหรับแผนนี้ให้มาจังหวะนี้ไม่ถึงโรชิกี้ครับแล้วเป็นจังหวะสวนบ้างครับของคู่แข่งตัดได้ครับมาใหม่ครับนี่ครับแทงจังหวะนี้หันเข้ามาโอ้ล้ำหน้าครับถ้าไม่ล้ำเนี่ยใส่สกอร์ไปแล้วครับเมสซี่โอ้โหมาใหม่ครับจังหวะนี้เมสซี่ให้ออกมานี่ครับช่องแทงอย่างเยอะเลยครับสำหรับแผนนี้มาที่โรชิกี้ได้จบก็ยังไม่เข้าครับจังหวะนี้โอ้โหยังเซฟอยู่ครับมาที่มาเกเรเร่จ่ายเข้าในมาโดนตัดไปครับจังหวะนี้มากันที่จังหวะนี้ครับผมมาตัวนี้คืนหลังเลยนะครับถ้ามีจังหวะนี้อย่าไปฝืนเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะเสียบอลไปนะครับโยนขึ้นมาครับยาวๆให้กับโมดิสไม่ได้แล้วมาที่พอสโกครับพอสโกให้มาที่บูโนออกมาที่เมสซี่แทงต่อมาที่โรมาริโอแล้วจังหวะนี้เบลลิงแฮมให้มาที่มิเกลยาซาบาลยังไม่มีอะไรปั่นลูกนี้ยังติดครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับนาที80แล้วโขกมาจังหวะนี้เข้าทางเมสซี่โอ้โหดีที่ไม่ตรงกรอบครับเกือบโดนเหมือนกันครับจังหวะนี้
มาใหม่ครับเอโต้เดี๋ยวเป็นโรชิกี้ครับตัดบอลได้ให้ไหมให้มาที่เอโต้เอโต้หักเข้าขวาจังหวะนี้ปั่นยังติดครับแล้วบอลมากันที่คู่แข่งครับจังหวะนี้ให้ออกมาเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสครับแล้วโรมาริโอพิกแล้วยังไม่ได้ครับยังไม่ผ่านแล้วหุกติดอยู่หน้าประตูยังเคลียร์มาได้ครับแล้วเป็นจังหวะต่อเนื่องครับเบคแฮมเห็นและวิ่งนำทางไปแล้วจ่ายลูกนี้อย่างสวยเลยครับแล้วเอโต้ใช้สปีดขึ้นมาเลยครับสปีดขึ้นมาจังหวะนี้พักบอลเรียบร้อยครับโอ้โหดึงจังหวะช้านิดนึงครับแล้วก็ปั่นเข้าไปครับลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหได้มาแล้วครับ2ประตูต่อ1ครับในช่วงเวลาที่ใกล้จะหมดเต็มทีนะครับผมพ้นอีก4นาทีครับน่าจะเหลืออีกประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของแผนนี้นะทุกคนก็จะเน้นเป็นแผนที่สวนกลับนะครับผมใครที่ชอบสวนกลับเนี่ยบอกเลยว่าแผนนี้เหมาะสมนะครับผมใช้ไต่ดิวิชั่นสูงๆได้สบายนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไปเล่นกันดูนะครับเกมรับก็จะรับแน่นๆแบบนี้แล้วจังหวะนี้ได้ซอง2นะครับแต่ยังไม่ผ่านดิยาครับก็เป็นนั้นว่าจบเกมนะผมแบบนี้ก็จบด้วยชัยชนะนะครับผมเมื่อวานเนี่ยอาจจะเสมอนะครับวันนี้มาด้วยแผนนี้ชนะครับครับก็เป็นเอโต้เลยครับที่จะได้เป็นแมตช์ออโตแมตช์ในวันนี้นะครับผมก็โอกาสเราค่อนข้างเยอะนะครับผมในแผนนี้นะครับผมดูเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเนี่ยแม้ก็เทียบเคียงกันเลยนะครับผมสูสีนะครับแต่ว่าคมกว่านิดนึงนะครับผมในส่วนของการเล่นแมตช์นี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเน้นเป็นแทงนะครับผมพักบอลตรงกลางนะครับจ่ายบอลเข้ากลางแล้วก็พยายามดันกันขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆแทงให้กองหน้าครับสำหรับแผนนี้มาดูกันที่ภาพช้าครับไฮไลท์จังหวะนี้นี่ครับโอ้โหเป็นจังหวะที่ป้องกันอะไรไม่ได้จริงๆครับจังหวะนี้ชนเสาแล้วมาเข้าทางนะครับผมจากจังหวะของคู่แข่งได้ลองยิงนะครับยิงก็ไม่ได้ดีนะครับผมจังหวะนี้ไม่ได้แรงไม่ได้อะไรเลยนะครับผมแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันโอเคนะครับผมนี่จังหวะนี้ก็เสียประตูไปนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการยิงลูกนี้ของเขานะครับผมก็อันนี้เป็นลูกที่เมสซี่นะครับผมยิงจากเอโต้นะครับผมเนี่ยเอโต้จ่ายมาเมสซี่ปั่นเข้าเลยนะครับผมลูกนี้แล้วนี่ครับเป็นจังหวะสวนอีกหนึ่งครั้งครับก็พลิกหนีครับพลิกมายิงแต่ยังติดนะครับจังหวะนี้ยังไงก็ไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับสำหรับแผนนี้นะทุกคนเป็นยังไงเล่นแล้วเข้ามือไหมก็คอมเมนต์ได้นะครับผมวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแผนนะครับที่จะรีวิวให้ดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบประมาณนี้นะครับผมเป็นแผนที่ดีนะครับผมดีบอกเลยว่าเกมรับก็ค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลา FC ทุกคนไปเพียงเท่านั้นแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับช่องเช่นเคยด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม